ขณะนั้นเมื่อพระองค์พุทธะทรงจากไปพระสารีบุตรได้เรียกภิกษุทั้งหลายมากล่าวว่าผู้มีอายุภิกษุเหล่านั้นรับว่าภิกษุเรานั้นรับว่าจาแล้วท่านพระสารีบุตรกล่าวอธิบายซ้ำว่าท่านที่รักธรรมจักรนี้มีรายละเอียดอีกมากมายท่านทั้งหลายโปรดจงฟังอริยสัจสี่ข้อหนึ่งนี้คือทุกขังได้แก่ทุกที่บังเกิดแก่สัตว์ในโลกาคือชาติเป็นทุกข์เข็นชลาเป็นทุกข์หนักหนาต่อไปมรณาโศกภิไลรำพันทุกกายและทุกใจแห้งเหี่ยวในใจโศกสันไม่ได้สิ่งต้องการล้วนเป็นทุกข์คลุกในใจโดยย่ออุปาทานการยึดมั่นขันทั้งหลายทั้งห้าเป็นทุกข์ใหญ่ได้แก่รูปเวทนาสัญญาและสังขารอีกวิญญาณเป็นทุกขาชาติคือเกิดกายาเกิดความพร้อมความหยั่งลงความบังเกิดเฉพาะประจวบเหมาะเกิดเผ่าพงปรากฏแห่งขันตรงความได้อายตนาในหมู่สัตว์นั้นๆของเหล่าสัตว์สัตว์นานาทั้งหมดนี้เรียกว่าชาติเกิดแก่และเจ็บตายชราคือความแก่คร่ำคร่าแย่แตกสลายฟันหลุดผมงอกปลายหนังเหี่ยวย่นงอมอินทรีย์มรณะคือความตายความทำลายความจุติความสูญแห่งชีวิตตินทรีย์และความเคลื่อนไปจากหมู่สัตว์นั้นๆที่มีขันแตกสลายความทอดทิ้งร่างกายกล่าวคือมฤตยูโสกะคือเศร้าโศกวิปโยคทุกของผู้ที่ประกอบความเคลื่อนอยู่ที่ประกอบความเสื่อมอยู่ความแห้งผากกรอบภายในปะหน้าธรรมะยังไม่จบ คุณโยมพันนมเคารพรัตมาแล้วโอ้มาแต่หัวรุ่งเลยทีเดียวจากอ่างทองอยากอ่างทองแล้วก็ตามมาด้วยเกษณีชัยเทพโอ้คุณโยมเกษณีจากเชียงใหม่ไว้สาเจ้าวันนี้ออกรายการสายเจ้าโอ้
อ๋อใช่ใช่ใช่วันนี้ไม่ได้ออกรอบเช้าเนี่ยก็มารอบนี่ สายๆหน่อย เพราะว่าวันนี้วันอาทิตย์โอ้เดี๋ยววันเสาร์วันเสาร์อาทิตย์นี่รายการที่วิทยุวัดฝ่ายหิน8 นาฬิกาไม่มีไม่มีวันเสาร์อาทิตย์ไม่มีมีแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์8 นาฬิกาถึง9 นาฬิกาก็อันนี้ก็เลยเป็นการบันทึกก่อนโน่นนำไปออกตอน5 ทุ่ม สำหรับคนนอนดึกเวลา5 ทุ่ม ภาวะกิริยาเศร้าโศกาทุกอย่างใดอย่างหนึ่งกระทบในผู้ถูกเหตุแห่งทุกโศมปริเทวะเป็นความลำเค็ญยากเข็นโหมคร่ำครวญทุกระทมร้องไห้โฮครางโอดโอยทุกคือทุกทางกายถูกคนร้ายกระหน่ำบุยอดข้าวน้ำหิวโหยไม่สำราญทางร่างกายเสวยอารมณ์ที่ทุกทวีล้นเหลือหลายเกิดจากสัมผัสทางกายเร่าร้อนเจ็บปวดระบมโทมนัดทุกใจคือความไม่สบอารมณ์ไม่สำปราณสารสมอัดอั้นจิตคิดวุ่นวายอุปาญาตคือแค้นแน่นในอกอึดอัดหลายร้อนเหมือนรนด้วยไฟเร่าร้อนใจหาใดป่านภาวะคับแค้นทีของผู้ที่ประกอบการด้วยความเสื่อมมหันต์หรือถูกเหตุแห่งทุกรนการไม่ได้สิ่งที่ต้องการมีเป็นทุกทนคือหมู่สัตว์และคนผู้เกิดเป็นธรรมดาเกิดความต้องการขึ้นด้วยความฝืนอย่างนี้ว่าฉะไหนหนอเรานี้หนาจักไม่เกิดเป็นสัตว์คนหรือความเกิดไม่พึงมาถึงเราซ้ำอีกหนแต่ความหวังของคนไม่พึงได้ตามต้องการนี้เรียกว่าการไม่ได้สิ่งที่ต้องการนั้นเป็นทุกข์ถมอนันต์สัตว์เกิดแก่เจ็บตายทุกตัวหมู่สัตว์มีความเศร้าคร่ำครวญเหงากันไปทั่วทุกกายใจเนียนัวไม่สมหวังดังต้องการโดยย่อการยึดถือขันห้าคือตัวทุกผลาญคือรูปูปาทานเป็นต้นเป็นทุกสัตว์จริง ขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระ
จ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการพระไตรปิฎกลอยฟ้าก็ลอยมาจากบนยอดเขาดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่เหมือนเดิมนี่ก็กำลังเข้าพรรษาแรกพรรษาแรกก็มีFC เข้ามากันเข้ามากันมากมายแล้วที่บ้านไปไม่ได้อ่านชื่อขออภัยนะวันนี้ก็ยังอยู่ในสูตรเดิมสัจวิพังคสูตรยังไม่จบลากมาหลายวันสมภารรมณะโอ้สาธุครับผมท่านอาจารย์สมภารซึ่งเป็นสูตรที่11ในวิพังควรรคหมวดที่ว่าด้วยการจำแนกจำแนกธรรมจำแนกธาตุจำแนกที่ตอนนี้จำแนกสัจจะจำแนกสัจจะในวรรคเนี้ยมันมีมากกว่าเพื่อนมันมี12สูตรวรรคอื่นจะมีอยู่วรรคละ10 สูตรนะแล้วก็ที่ผ่านมา5วรรคเนี่ยที่ผ่านมาในแต่ละวรรคเนี่ยก็จะมี10 สูตร 50 ตรงตามหน่วยตรงตามหน่วยคือปัณณาปัณณาปัณณาสกัดแปลว่า50 ก็จะประกอบไปด้วย50 สูตรในแต่ละวรรคทั้งมูลปัณณามัชฌิมปัณณาและอุปริปัณณาอันนี้เป็นอุปริปัณณาเป็นสุดท้ายเป็นปัณณาสุดท้ายเป็นหน่วยสุดท้าย แห่งมัชฌิมนิกายพระสุตตันตปิฎกเล่มที่14มูลปัณณาสเล่มที่12มัชฌิมปัณณาสเล่มที่13อุปริปัณณาสนี่ก็เล่มที่14วรรคนี้เป็นวรรคพิเศษหน่อยมี12เกินก็แสดงว่ามี52สูตรมันจะมี52สูตรมันจะเกิน50เกินปัณณาสเขาเกินปัณณาสเขาไปหน่อยไม่เป็นไรเนี่ยเกินไปบ้างขาดไปบ้างขาดเกินอย่างเงี้ยพระไตรปิฎกนี่ฉบับมหาจุฬานะเล่มสีฟ้านี่ได้รับการยกย่องว่าดีที่สุดในบรรดาพระไตรปิฎกฉบับทั้งหลายที่ผ่านมาเหมือนกันนะ
แล้วก็เป็นฉบับหลังสุดล่าสุดฉบับนี้พิมพ์ชำระสำเร็จแล้วก็พิมพ์ในวันเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ครบ60พรรษาครบ60พรรษาปกสีฟ้าปกสีฟ้าเป็นสีของพระบรมราชินีนาถพระนางเจ้าสิริกิติ์นะพระนางเจ้าสิริกิติ์ตอนนี้เป็นพระพันวัดสามพระพันวัดสามมามาสู่เนื้อหาสาระดังที่ปะหน้าธรรมาสไว้วันนี้อ้าวมาแล้วพระสิงห์ UK สาธุครับผมท่านพระครูสิงหกิจพระครูศรีสิงหกิจวิเทศอาจารย์พระมหาธีรศักดิ์ของเราอยู่ในต่างประเทศ UK เป็นหัวหน้าพระธรรมทูตวัดประจำวัดพระสิงห์ UK ลันคอนฮอตันโอ้เมื่อกี้ตอนเช้านี้ขึ้นไปบิณฑบาตก็พบญาติธรรมพบนักท่องเที่ยวมาจากอังกฤษ6-7คน มายืนคุยกันที่บิณฑบาต พอดีเลยท่านพระครูอาจารย์กายไม่เห็นเข้ามาวันนี้หรือหลับหรือยังไม่ตื่นมั้ง อ๋อใช่สินี่กำลังตีสี่นี่ตีสี่เด้ออ๋อขออภัยกำลังตี48นาทีตี48นาทีที่โน่นนะที่โน่นนะที่ UK แต่ทีนี้จะเพลนละเดี๋ยวจบรายการนี้จะต้องรีบไปฉันเพลนละต้องรีบไปฉันเพลนเป็นยังไงบ้างเนาะนี่ทาง UK เนี่ยเข้าหน้าร้อนอ๋อเข้าหน้าร้อนเนี่ยนี่แต่ตอนที่ผมกลับมาเมื่อก่อนเข้าพรรษานี่ยังหนาวอยู่ ยังหนาวอยู่8องศา9องศาที่ไอร์แลนด์นะที่ไอร์แลนด์8องศา9องศาต่ำแล้วก็สูงสุดก็20บ้าง18บ้างหรือ8องศานี่นะแต่ยุคเดือนที่ UK นี่น่าจะร้อนกว่าเห็นว่า24 25องศา20องศาแล้ว ว่ากันไป วันนี้จะต้องให้จบนะนี่สัจจะวิพังคสูตรนี่สัจจะวิพังคสูตรก็มาถึงตอนที่พระบรมศาสดาเนี่ยเมื่อตรัสสัจจวิพังคือการจำแนกธรรมจักรอันยอดเยี่ยมเป็นปฐมเทศนาปฐมสูตรยังตรัสกับภิกษุทั้งหลายในการจำแนกในการจำแนกการบอก
การบอกการจำแนกการกำหนดการเปิดเผยการทำให้ง่ายนี่นะเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยย่อโดยย่อยังไม่พิสดารโดยย่อแล้วก็ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงคบสารีบุตรและโมกขัลลานะนะนะเธอทั้งหลายจงคบสารีบุตรและโมกขัลลานะเถิดสารีบุตรและโมกขัลลานะเป็นภิกษุฉลาดเป็นผู้อนุเคราะห์เพื่อนพรหมจารีทั้งหลายสารีบุตรเปรียบเหมือนผู้ให้กำเนิดโมกขัลลานะเปรียบเหมือนผู้บำรุงเลี้ยงทารกที่เกิดแล้วสารีบุตรย่อมแนะนำในโสดาปัตติผลโมกขัลลานะย่อมแนะนำในประโยชน์ที่สูงสุดสารีบุตรสามารถที่จะบอกแสดงบัญญัติกำหนดเปิดเผยจำแนกทำให้ง่ายซึ่งอริยสัจสี่ได้โดยพิสดารว่าไงนะสงสัยจะน่าจะขี้เกียจหรือเปล่าไม่รู้นะพระพุทธเจ้านี่นะน่าจะขี้เกียจว่าโดยพิสดารยกย่องท่านพระสารีบุตรกับโมกขัลลานะหน่อยเดี๋ยวจะให้น่าจะมีพระประสงค์ในการที่จะให้สารีบุตรอธิบายต่อนะก็จบในข้อที่771นะ771ซึ่งก็อยู่ในหน้าที่416ถึง417นี่อยู่นะ416ถึง417นะเล่มที่14ปกสีฟ้านะอย่าลืมท่านใดมีก็เอามาเปิดดูหรือไปดูทีหลังแล้วไปเปิดดูทีหลัง พระผู้มีพระภาคผู้สุคตครั้นตรัสไวยากรณภาสิทธินี้แล้วจึงทรงลุกขึ้นจากพุทธอาสน์เสด็จเข้าไปยังที่ประทับไปเลยทีนี้ ไปเลยอันนี้ไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วต่อไปเราจะเป็นข้อที่372เนี่ยต่อไปเป็นข้อที่372ในหน้าเดียวกันหน้า417ขณะนั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จจากไปแล้วไม่นานท่านพระสารีบุตรได้เรียกภิกษุทั้งหลายมากล่าวว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นก็รับคำของท่านหรือสนองวาจาของท่านพระสารีบุตรท่านพระสารีบุตรก็กล่าวเรื่องนี้ต่อโดยพิสดาร จำเป็นละเนี่ยมีความจำเป็นนะได้รับการยกย่องแล้วนี่ได้รับการยกย่องแล้ว พระพุทธเจ้านี่ขี้สุยนะพระพุทธเจ้านี่นะ ท่านผู้มีอายุทั้งหลายธรรมจักรอันยอดเยี่ยมพระตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศแล้วณป่าอิสิปตนมฤคทา มฤคทายวันนี่นะที่สมณพราหมณ์มารพรหมหมู่สัตว์ทั้งหลายหรือใครๆไม่สามารถที่จะหมุนกลับได้เหมือนกันธรรมจักรเนี่ย ที่พระพุทธองค์ให้เป็นไปเนี่ยไม่สามารถไม่มีใครที่สามารถที่จะหมุนให้กลับได้ก็เพราะว่าที่พระพุทธองค์เนี่ย
การบอกการแสดงการบัญญัติการกำหนดการเปิดเผยการจำแนกการทำให้ง่ายซึ่งอริยสัจสี่นี้ไม่มีใครที่จะหมุนกลับได้แล้วนะคือพุทธองค์ทรงให้เป็นไปแล้วทรงให้เป็นไปแล้วอันนี้ก็ท่านพระสารีบุตรก็จึงได้ชี้แจงอธิบายโดยพิสดารดังต่อไปนี้ อริยสัจ4ประการอะไรบ้างอะไรบ้าง 1. การบอกการแสดงการบัญญัติการกำหนดการเปิดเผยการจำแนกและการทำให้ง่ายซึ่งทุกขะอริยสัจทุกขะอริยสัจคือความจริงอันประเสริฐที่ว่าด้วยความทุกข์ข้อ2ทุกขะอริสมุทัยอริยสัจความจริงอันว่าด้วยสาเหตุของความทุกข์คือตัณหา3อย่างกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาแล้วก็3การบอกการจำแนกความจริงอันประเสริฐคือการดับความทุกข์ก็คือดับสาเหตุของความทุกข์และสุดท้ายอันที่4การบอกการกล่าวการชี้แจงการทำให้ง่ายซึ่งอริยสัจธรรมคือการปฏิบัติหรือแนวทางการปฏิบัติที่จะนำไปสู่การดับทุกข์อย่างสิ้นเชิงอย่างไม่เหลือหรออย่างเด็ดขาดเลยนะทีนี้รายละเอียดก็จะมาเริ่มจากข้อ1ในข้อที่373ในข้อที่373เนี่ยนะทุกขอริยสัจเนี่ยหรืออริยสัจคือว่าด้วยความทุกข์เนี่ยมันเป็นยังไงนะมันเป็นยังไงมันเป็นอย่างไรคือชาติเป็นทุกข์ชราเป็นทุกข์มรณะเป็นทุกข์โสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสอุปายาสเป็นทุกข์นะการไม่ได้สิ่งที่ต้องการเป็นทุกข์โดยย่ออุปาทานขันธ์ทั้ง5คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่มีการยึดถือยึดมั่นเป็นตัวทุกข์เหมือนภาษาบาลีว่าปัญจุปาทานขันธาทุกขาความทุกข์เพราะการยึดมั่นการถือมั่นในขันธ์ทั้ง5นี้ที่เราว่ากันมาบ่อยๆว่ากันมาบ่อยๆรูปคือร่างกายตัวเรานี้สัญญาสังขารวิญญาณที่เป็นนามธรรมที่อยู่ประกอบอยู่ในตัวของเราเนี่ยก็คือความรู้สึกสุขทุกข์ความจำความประกอบจิตเป็นบุญไม่ใช่บุญหรือไม่ใช่บุญอะไรเป็นกลางๆอะไรเงี้ยเรียกว่าอปุญญาภิสังขารปุญญาภิสังขารอปุญญาภิสังขารอเนนชาผู้มีกิเลสเข้ามาแล้วเฮ้อวันนี้ไม่มีครูจารย์กราบนมัสการขอรับหลวงพ่อมามาดใหม่ละ
พระครูจารย์ไม่มีนะนี่นี่เป็นยังไงเนาะทางนครศรีธรรมราชฝนตกฝนตกหรือเปล่าเนาะเนี่ยเห็นกรุงเทพรายงานมาว่าฝนตกปรอยๆว่างั้นน่ะจากเขตราชบูรณะวันนี้ยังไม่เห็นเข้ามาฝนตกปรอยๆว่างั้นเอ้กรุงเทพชักจะแย่ฝนไม่ตกมากอ้าวมานะมาในข้อนี้ว่ารายละเอียดเกี่ยวกับว่าชาติการเกิดเนี่ยมันเป็นทุกข์ยังไงชราความแก่มันเป็นทุกข์ยังไงมรณะการตายเนี่ยมันจะทุกข์ยังไงตายมันทุกข์ยังไงก็ตายไปแล้วจะไปรู้อะไรแล้วมันเป็นทุกข์ยังไงนี่รายละเอียดเป็นหน้าที่ของสารีบุตรของท่านสารีบุตรพระธรรมเสนาบดีพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรนะไม่ใช่ธรรมเสนาบดีวัดพระธาตุดอยสุเทพนะ ชื่อเดียวกันนั่นเป็นอัครสาวกอันนี้เป็นรองเจ้าคณะภาค7แต่ชื่อเดียวกันคุณนายพระธรรมเสนาบดีแล้วก็ความโศกปริเทวะทุกโทมนัสอุปายาตเนี่ยมันเป็นทุกข์ยังไงได้สิ่งที่ต้องไม่ได้สิ่งที่ต้องการเนี่ยนะมันเป็นทุกข์ยังไงสัมปโยโควิปโยโคทั้งหลายเนี่ย มันเป็นทุกข์ยังไงเอามาเริ่มที่ข้อที่หนึ่งคือชาติก่อนชาติคือการเกิดการเกิดนี่ตามที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพุทธทาสหรือหลวงพ่อพระธรรมโกศาจารย์ตำแหน่งหลังสุดเนี่ยนะ ว่าเนี่ยการเกิดเนี่ยมันคือเกิดตัวเกิดตนของเรามานี่ก็ใช่อยู่แต่ความหมายที่พระพุทธเจ้าทรงหมายถึงจริงๆคือเกิดการเกิดความรู้สึกเกิดสัมผัสนี่แหละหลวงพ่อพุทธทาสว่านะมีอะไรมาสัมผัสเกิดขึ้นละทุกข์เกิดขึ้นหรือสุขเกิดขึ้นนะหรืออทุกขมะสุขเวทนาเกิดขึ้นอะไรทั้งนั้นเนี่ยนะดังนั้นการเกิดหรือชาติเนี่ยมันก็มีสองอย่างมีสองอย่างคือเกิดตัวเกิดตนของเรามาจริงๆนี่ก็อย่างหนึ่งนะแล้วก็เกิดความทุกข์เกิดการสัมผัสเกิดผัสสะเกิดผัสสะมานั่นหลวงพ่อท่านจะหลวงพ่อท่านจะเน้นเรื่องผัสสะนี่แหละเกิดผัสสะนี่แหละว่าไงนะตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ไปผัสสะกับรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งของแล้วก็ความคิดที่เกิดทางใจนะนี่แหละมันนี่แหละคือชาติที่ตัวสำคัญเลยนะ เป็นชาติในปัจจุบันที่เกิดอยู่ทุกขณะเกิดอยู่ขณะที่เรายังมีลมหายใจเนี่ยนะยังหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยนะไอสัมผัสเนี่ยนะไอผัสสะนี่แหละเป็นตัวเกิดที่แท้จริงพูดแล้วก็หัวเราะด้วยนะหลวงพ่อพุทธทาสนี่คนหัวเราะด้วยเป็นตัวเกิดที่แท้จริงเลยเกิดปัจจุบันนี่แหละเกิดผัสสะว่างั้นนะเกิดผัสสะนี่แหละอันนั้นต้องมีสติให้ดีคอยควบคุมให้ดีนะจะทุกข์หรือจะสุขมันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้เมื่อผัสสะเกิดเนี่ยสำคัญที่ตามมาไอ้ที่ตามมาในปฏิจจสมุปบาทนะไอ้ตัวที่ตามมานี่นะเมื่อผัสสะเกิดแล้วนะมันมีอะไรมันจะมีเวทนามีตัณหา
และอุปาทานไอ้สามตัวนี่นะไอ้ตัวไอ้ตัวป่วนตัวสำคัญไอ้ตัวสำคัญไอ้สามตัวนี่นะพอผัสสะเกิดแล้วเนี่ยมันจะตามมาละเวทนาตัณหาและอุปาทานคือการยึดมั่นถือมั่นนี่นะการยึดมั่นถือมั่นเนี่ยการยึดการถือเนี่ยจะทุกข์หรือไม่ทุกข์จะสุขหรือไม่สุขมันอยู่ตรงนี้เนี่ยมันอยู่ตรงนี้จะไปไหนจะไปนรกจะไปสวรรค์จะไปนิพพานมันอยู่ตรงนี้ว่ากันนะมันอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นชาติการเกิดนี่นะการเกิดนี่นะมันอยู่ตรงนี้แต่ในพระไตรปิฎกนี่จะเน้นคือความเกิดความเกิดพร้อมความหยั่งลงความบังเกิดความบังเกิดเฉพาะความปรากฏแห่งขันธ์ทั้ง5เนี่ยนะความได้อายตนะนะคือการผัสสะการเชื่อมต่อกันนะการเชื่อมต่อกันที่จะผัสสะที่มันหลวงพ่อพุทธทาสว่าเนี่ยนะไอ้ก็คืออายตนะนี่แหละภายใน6ภายนอก6ในหมู่สัตว์นั้นๆของเราสัตว์นั้นๆ นี่เรียกว่าชาตินะนี่เรียกว่าชาติดังนั้นนะดังนั้นรายละเอียดเกี่ยวกับชาตินี่นะก็2อย่างนะ2อย่างคือการเกิดตัวตนของเรามาจริงนี่นะมันเกิดจากอวิชชาเกิดจากอวิชชาคือความหลงความไม่รู้หรือความหลงของคนเราหรือของคุณผู้หญิงคุณผู้ชายหรือของพ่อของแม่เรานี่นะเมื่อมีอวิชชาอยู่เนี่ยก็สมสู่กันไปก็ได้ขันมาได้พวกเราทั้งหลายนี่เนี่ยมาปฏิสนธิมาปฏิสนธิในครรภ์ของมารดาแล้วก็ถือกำเนิดเกิดออกมาตัวชาติอย่างประเภทที่หนึ่งชาติประเภทที่หนึ่งการเกิดมันผ่านมาจากไหนมันผ่านมาตั้งแต่อวิชชาในเรื่องมันก็แล้วก็มาถึงผัสสะอย่างว่าอวิชชาสังขารวิญญาณนามรูปสลายตนะนี่วันนี้อายตนะมาแล้วเนี่ยอายตนะเสร็จแล้วก็มันก็เปิดผัสสะกันขึ้นแล้วก็ตามมาเลยทีนี้เวทนาตัณหาอุปาทานแล้วก็พบอีกเวทนาตัณหาอุปาทานพบแล้วก็จึงจะมาชาติก็เกิดแล้วก็ชรามรณะโสกปริเทวทุกขโทมนัสอุปายาตตามมาเป็นพรวนตามมาเป็นพรวนเลยนี่ไอ้นี่แหละทุกขอริยสัจความจริงอันประเสริฐที่ว่าด้วยเรื่องของความทุกข์นี่เรื่องมันนะเรื่องของความทุกข์ดังนั้นก็สรุปมาสั้นๆง่ายๆก็คือเกิดตัวตนเนี่ยเกิดสังขารเนี่ยที่เราสมมติกันนะตัวเราสมมติกันนี่นะเกิดมาเป็นตัวเป็นตนเราสมมติกันว่าเป็นร่างกายเป็นตัวเป็นตนเนี่ยนะความจริงมันเป็นอนัตตานี่นะอย่างหนึ่งแล้วก็สองเกิดการผัสสะการสัมผัสการถูกต้องขึ้นมาแล้วก็ทำให้เกิดความทุกข์การยึดการถือไวสาตุลุงนมัสเตนมัสเตนมัสเตสเตด้วยเนี่ยนมัสเตนมัสเตคนอยู่อินเดียมาแล้ว
พักดีคุณโยมพักดีอวดสุขจากเชียงรายนะนี่เออไม่เห็นมาเชียงใหม่บ้างมาเชียงใหม่บ้างตอนนี้พระพี่ชายก็น้องชายก็ไปจำพรรษาอยู่ที่อินเดียใช่แล้วเออโน่นไปกินโรตีว่ะนะไปกินโรตีเมื่อวานนี้ว่าจะเอานิลกายมากินอีกละจะเอามาแกงอ่อมเอานิลกายมาแกงอ่อมที่อุดอุดนิลกายอุดอุดอยู่แถวราชคฤห์ฮะแถวราชคฤห์แถวสาวัตถีว่างั้นน่ะนิลกายนิลกายเออนะมาข้อที่สองหมดเวลาเนี่ยนะโอ้อย่างเกือบจะหมดละชลาเป็นอย่างไรชลานี่นะคือความแก่ความคร่ำคร่าความมีฟันหลุดความมีผมงอกความมีหนังเหี่ยวย่นความเสื่อมอายุความแก่งอมแห่งอินทรีย์ในหมู่สัตว์นั้นๆของเหล่าสัตว์นั้นๆทั้งหลายมันมีเครื่องหมายอยู่ชรานี่นะความแก่นี่มันจะมีความหมายเครื่องหมายหรือนิมิตนำมาไอ้ความคร่ำคร่าฟันหลุดหัวงอกนี่นะมันมีคำคล้องจองกันที่เขาว่านะชอบของขมชมเด็กสวยชมเด็กสาวเล่าความหลังผิวหนังเหี่ยวหนังเหี่ยวย่นหนังเหี่ยวย่นผิวหนังเหี่ยวอันนี้นะของหวานหวานไม่ค่อยกินนะชอบกินแต่ของขมขมสัตว์เดาอย่างนี้อะไรอีกอะไอ้ที่มันเดี๋ยวมาต้มกินนะขมขมอะทางภาคเหนือเรียกว่าบะห้อยนี่ว่ากลางเรียกว่าอะไรว่ากลางเรียกว่าอะไรขมขมชอบมากินชอบกินของขมชอบของขมชมเด็กสาวเล่าความหลังนี่เล่าความหลังเนี่ยโอ้เจอหน้ากันเนี่ยเจอหน้ากันมาก็โอ้แล้วสมัยนั้นสมัยนี้นะเหมือนโยมพักดีอวดสุขนี่นะสมัยอยู่อินเดียอย่างนั้นอย่างนี้นมัสเตอย่างนี้อย่าพูดภาษาฮินดีเลยนี่สัญลักษณ์เนี่ยเครื่องหมายของคนแก่มาแล้วหมายของคนแก่แสดงว่าไม่ต่ำกว่า50-60แล้ว70แล้วมั้งนี่คุณโยมพักดีอวดสุขนี่สมัยอยู่อินเดียเนี่ย20 30อายุ20 30แล้วก็กลับมานี่ก็ยังไม่ลืมนมัสเตนมัสเตอยู่นี่เดี๋ยวก็จะกินนิลกายเดี๋ยวก็จะกินใจอะไรอีกอะโรตีอันนี้สัญลักษณ์เครื่องหมายของคนแก่ทั้งนั้นเลยเครื่องหมายของคนแก่นะฟันหลุดหัวงอกเสริมอายุแน่นอนเลยแน่นอนเลยว่าแก่มาแล้วเนี่ยอายุก็ต้องมากขึ้นเสื่อมไปแล้วก็แก่งอมแห่งอินทรีย์โอ้อินทรีย์นี่อินทรีย์ทั้ง6นะ
ตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่นะโอ้ง่อมไปหมดเลยง่อมไปหมดเลยนะนี่เรียกว่าฉลาดเลยนะเรียกว่าฉลาด ต่อไปมรณะมรณะคือความจุติความเคลื่อนไปจากหมู่สัตว์นั้นๆความทำลายไปความหายไปความตายกล่าวคือมฤตยูการทำการละความแตกแห่งขันความทอดทิ้งร่างกายความขาดศูนย์แห่งชีวิตอินทรีย์ของเราสัตว์นั้นนั่นนี่จุติเนี่ยนะเรามักจะแปลกันผิดนะจุตินี่ส่วนใหญ่ความคิดของเรามักจะไม่หมายถึงว่ามาเกิดนิสัยคนแก่คุณโยมพักดีบอกว่านิสัยคนแก่ชอบของขมชมเด็กสาวฟังเพลงเก่าเล่าความหลังผิวหนังเหี่ยวไม่มีอันนี้มีเพิ่มเข้ามาคือฟังเพลงเก่าเล่าความหลังอ๋อเพิ่มมีฟังเพลงเก่าเข้ามาสาธุนะชอบของขมชมเด็กสาวฟังเพลงเก่าเล่าความหลังผิวหนังเหี่ยวไม่มีผิวหนังเหี่ยวไม่มีถ้าอาจารย์ดร.พิสิทธิ์โคตรสุโภจะมีเพิ่มมาอีกอย่างหนึ่งอีกสองอย่างอาจารย์ดร.พิสิทธิ์โคตรสุโภจะเพิ่มมาอีกสองอย่างผิวฟังเพลงเก่าเล่าความหลังผิวหนังเหี่ยวเยี่ยวไม่พ้นตีนเหมือนกันนะไม่อยากแล้วก็ห้ามไว้ด้วยบอกอย่าไปพูดให้ใครฟังนะเหมือนกันอย่าไปพูดให้ใครฟังอาจารย์ดร.พิสิทธิ์ว่าพิสิทธิ์โกชูโพนะบอกอย่าไปพูดให้ใครฟังนะอีกอันหนึ่งอะไรอ่ะอย่าพูดดังเลยอย่าพูดดังเลยนะอะไรนึกไหมอะไรอีกสองอย่างเนี่ยนะอีกสองอย่างอันนี้เพิ่มฟังเพลงเก่าเข้ามานะโอ้สมัยชลินนันทนาครนู่นน่ะเนาะเพลงเก่าๆนะนู่นน่ะสุเทพวงศ์คำแหงนู่นน่ะก้านแก้วสุพรรณนู่นน่ะนู่นน่ะเพลงของคุณพ่อไวยพศนู่นน่ะเพลงเก่าๆมองท้องนาเนี่ยจับหนองเนี่ยนะอะไรของพุ่มพวงดวงจันทร์อ๋ออันนี้ใหม่สุรพลสมบัติเจริญของโน่นรุ่งเพชรแหลมสิงห์นู่นน่ะสมัยโบราณโบราณน่ะคำรณสัมปุรณานนท์นู่นน่ะเพลงเก่าๆนี่นะถ้าภาษาอังกฤษก็โน่นน่ะ How many road must man walk down โอ้โหของเก่าจริงๆนะของเก่าจริงๆนี่โอ้เครื่องหมายนะเครื่องหมายของความชราเท่าแก่ชราอีกสักหน่อย
อีกสักหน่อยคืออะไรโศกะความเศร้าโศกนะโศกะนี่ความเศร้าโศกกิริยาที่เศร้าโศกภาวะที่เศร้าโศกความแห้งผากภายในความแห้งกรอบภายในของผู้ที่ประกอบด้วยความเสื่อมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือผู้ที่ถูกเหตุแห่งทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งกระทบเมื่อถูกกระทบก็จะเกิดความเศร้าโศกเสียใจพิไรรำพันคร่ำครวญหวนหาน้ำตาฟูมฟายเหมือนพระนางพุทธดีฟูมฟายน้ำตาอ้าวมาแล้วท่านสุดท้ายหมดเวลาพอดีพี่เนติแก้วเคนว่าแล้วนี่ต้องมาสุดท้ายถ้าเป็นรอบเช้านี่มาก่อนเพื่อนอันนี้เป็นรอบสายกราบนมัสการครับพระอาจารย์มาช้าดีกว่าไม่มามาช้าดีกว่าไม่มาคุณโยมพักดีอวดสุขบอกว่าสมัยนั้นคงเป็นมหาสวามีเป็นอีวอกเหลืองนะครับอยู่แถวคลังสมบัติของพระเจ้าพิมพิสารนั่นน่ะอีวอกเหลืองอยู่แถวคลังสมบัติพระเจ้าพิมพิสารที่ราชคฤห์เอาละทีนี้พี่เนติเป็นท่านสุดท้ายเข้ามาเวลาหมดเวลาหมดพอดีโสกะปริเทวะทุกโทมนัสอุปายาตนะโทมนัสจะเอาไว้แค่นี้ก่อนมันยังเหลืออีกเยอะนี่นี่เรื่องมันเนี่ยมันยังเหลืออีกเยอะโยมภักดีอวดสุบอกว่าสมัยนั้นคงเป็นมหาสวามีอีวอกเหลืองสัญลักษณ์คนแก่อันนี้ยังอยู่ในสัญลักษณ์คนแก่สมัยสมัยอยู่อินเดียกินเนติกินเนติกโอ้เป็นยังไงเนาะแถวราชบูรณะฝนตกปรอยๆแล้วมั้งเห็นมีแต่ฝนตกปรอยๆนะเอาละวันนี้ก็โมทนากับทุกๆท่านที่เข้ามาในรายการพระไตรปิฎกลอยฟ้าสูตรสำคัญสัจจะวิพังคสูตรวันนี้นะก็มีหลายเรื่องหลายราวโดยเฉพาะก็เรื่องความแก่ชรานะชรามรณะโศกปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาตนี่นะก็เอาไว้ไปคุยกันอีกในวันต่อไปมันยังมีเรื่องของมรรคนะมรรคมีองค์8ประการเนี่ยที่สำคัญเลยนะโอ้ที่สำคัญอีกวันหนึ่งวันนี้ว่าจะให้จบอ้าวสุดท้ายจริงๆก็คือน้องหญิงนี่สาธุค่าสาธุค่ามาแล้วน้องหญิงอมสวัสโสนันนะวันนี้มาทันไลฟ์สดข่าวอย่างนั้นสาธุน้องหญิงมาแล้วน้องหญิงสุดท้ายจริงๆน้องหญิงสุดท้ายจริงๆหมดเวลาขอนำพระไตรปิฎกลอยฟ้าไปจากผู้ฟังทั้งหลายในโลกล่าวันต่อไปจะได้จรย้อนกลับมาสู่สถานีใหม่ให้ท่านฟังอย่าลืมเปิดวิทยุหรือเครื่องรับโทรศัพท์มือบายคอมพิวเตอร์ผัง YouTube Facebook ไลน์ให้ดังๆเพื่อชมฟังรายการวันต่อไปขอทุกท่านมีความสุขทุกคืนวัน
นำธรรมะประกอบการงานทั้งหลายเช่นขยันทำงานทางวาจากายใจขวนขวายกิจการงานนานาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เว้นสิ่งที่มีโทษโหดแย่งสาสเวทประกอบแต่กรรมดีมีราคาสแสวงหาเงินทองครองใจคนเสียสละพลทรัพย์นับมากน้อยไม่ให้ล้านก็ให้ร้อยไม่ด้อยผลเอื้อคนรวยช่วยคนยากฝากคนจนให้ทุกคนเท่ากันมากประฐานเดียวขอเจริญพร